เหรอครับไฟเดิมนี่ก็ 1,800 ลักนะฮะก็เขาขอ 2,000 นะครับก็ตอนนี้ทางสมาคมมาช่วยทำให้เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะทำเพิ่มให้เสร็จหลังงานก่อนคือผมจะทำพวกไฟใต้ชายคาให้มันสว่างเพิ่มเวลาถ่ายมามันไม่มันจะได้ไม่ดูหลอนๆอยู่ตรงกลางส่วนไอ้ที่ 2,000 เนี่ยทำก่อนทีมชาติใช่ครับล่าสุดป่ะทำก่อนทีมตั้งแต่ครั้งแรกเลยฮะเพราะว่าผมมาถ่ายภาพนี่ผมรู้สึกว่าที่นี่สว่างขึ้นครับจริงๆ 1,800 มันก็โอเคอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วระดับนึงแต่ถ้าแบบมา 2,000 เนี่ยช่างภาพยิ้มเลยช่างภาพสบายหน่อยภาพจะสวยมากรวมไปถึงการถ่ายทอดสดด้วยครับหลังจากนี้ครับเดือนนี้พฤศจิกาครับธันวาแล้วมกราจะแข่งแล้วตอนนี้ที่เราก็คือเราโชคดีอย่างคือสนามเราเนี่ยทางแบงกอกยูไนเต็ดเขาก็ดูแลดีนะครับมีระบบเดรนน้ำอะไรเรียบร้อยคนก็จะไปติดภาพเก่าที่เคยมีน้ำท่วมสมัยนั้นนะแต่ว่ายังไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็หญ้าดีอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเองเนี่ยจริงๆตัวเสียเวลาเลยคือตัวหญ้านะฮะแต่พอไม่ต้องทำหญ้าก็ปลอดภัยไปตอนนี้เราทำเรื่องเก้าอี้นะฮะทาสีอยู่เก้าอี้เสร็จเก้าอี้น่าจะเสร็จเป็นตัวสุดท้ายนะฮะก็ต้องส่งมอบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณวีค2ของธันวาแต่ผมคิดว่าประมาณปลายพฤศจิกาผมก็น่าจะเรียบร้อยหมดละก็เสร็จก่อนใครเพื่อนก็พูดอย่างนั้นไหมไม่แน่ใจ เพราะอาจจะมีคนแปลงอยู่นะฮะจริงๆไอ้พวกทาสีอะไรมันไม่ได้งานใหญ่นะต้องดูข้างในดูเรื่องห้องเรื่องอะไรเงี้ยพวกอะไรที่เกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยเพราะว่าไฟมันต้องสั่งเป็นเวลานานก็เดี๋ยวรอ FC มาตรวจอีกครั้งหนึ่งในการส่งมอบใช่ครับใช่ไหมโอเคทีนี้เนี่ยก็วันแข่งเนี่ยก็แน่นอนวันเดือนมกราครับเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง26มากลุ่มไหนมาธรรมศาสตร์เดี๋ยวผมดูก่อนมีญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่ครับธรรมศาสตร์ก็จะเป็นบาเรนอิรักนะครับแล้วก็ซีเรียญี่ปุ่นกลุ่มนี้จะอยู่ที่นี่ครับใครสนใจดูทีมชาติญี่ปุ่นที่ยังเป็นเด็กๆก็หายก็หายอายุ23เนี่ยมาดูได้ที่นี่ส่วนทีมชาติไทยจะไปที่ราชมังคลาเขาต้องเขาวางไว้อย่างนั้นเลยครับใครที่เชียร์ทีมชาติเนี่ยแน่นอนไปหาบัตรแล้วก็เข้าไปที่ราชมังส่วนที่นี่รองรับได้น้อยหน่อยก็มาดูญี่ปุ่นมาดูซุปปลามาดูซุปปลาทั้งหลายมาดูตัวที่โหคุณเห็นว่าไปเล่นยุโรปเยอะแยะไปหมดนะครับมาคุยกับฮิเลียนกันต่อในเรื่องของผมได้ยินว่าโอลิมปิกจีนมาขอดูงานมาคุยกับเฮียแล้วเฮียก็พาทัวร์ที่นี่ครับทำไมจีนต้องมาขอดูของเราคือสนามเนี่ยนะครับมีถ้าในวงการกีฬาด้วยกันเขาจะรับรู้ถึงชื่อเสียงอย่างหนึ่งคือเป็นสนามกีฬาที่หลังจากเปิดแล้วยังใช้งานอยู่1998นะฮะครับแล้วยังใช้งานอยู่ยังสดอยู่เสมอนะครับมันเป็นปัญหาของแทบจะทั่วโลกเลยนะฮะยกเว้นพวกอังกฤษพวกบอลเดียพวกเนี้ยนะฮะเขาสามารถใช้สนามได้เกิดประโยชน์แต่ประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีปัญหาในการเมนเทนสนามมันยังไงครับประเทศอื่นคือใช้แล้วทิ้งใช้แล้วมันมีค่าดูแลสูงมากนะฮะทั้งค่าไฟดูแลสนามหญ้าดูแลอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่สนามธรรมศาสตร์เนี่ยนอกจากที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมีคนใช้อยู่ตลอดและมีการพัฒนามีการพัฒนามีการเพิ่มสนามใหม่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่แล้วก็นโยบายที่นี่เองเนี่ยเราพยายามหา international event เข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้เขามาตั้งสแตนดาร์ดใหม่ๆแล้วเราก็ปรับตัวให้เข้าตามนะครับทำให้สนามของเราเนี่ยจะใหม่เสมอเขาเลยรู้เรื่องเขาคือพวกสหพันธ์กีฬาก็อยู่ที่นี่นะวงการโอลิมปิกเขาก็รู้กันว่าเฮ้ยถ้าอยากมาขอไอเดียว่าเขาทำยังไงก็มาคุยได้ที่นี่นะครับเรามีชื่อเสียงนะครับไม่ใช่แค่ในเมืองไทยท่านในเมืองไทยพูดมากไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวหาว่าไปว่าคนอื่นเขาแต่คุณไปดูเลยคุณไปดูเลยสนามแห่งชาติสนามจังหวัดอะไรทั้งหลายนี่นะครับคือนโยบายของธรรมศาสตร์เองเนี่ยพอเรารับมอบสนามจากทางรัฐบาลนะครับเราข้อที่1เลยเราคือเราต้องเซิร์ฟคอมมูนิตี้คือต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่นะครับก็เนี่ยชาวท่าโขงชาวอะไรเราพยายามเปิด
ให้กับประชาชนเข้ามาเราเป็นสนามให้นักศึกษาเข้ามาใช้นะครับเอกส่วนเรื่องธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องนึงก็จำเป็นต้องทำเพื่อให้มีเงินเข้ามาดูแลแต่ธุรกิจสนามกีฬาเราก็ต้องเลือกนะครับว่ามันช่วยอัพสแตนดาร์ดของการกีฬาไทยนะครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยสนามบอลที่เรามีเพิ่มนะครับเราทำสนามซ้อมสนามอะไรขึ้นมาเยอะแยะเรามีกีฬาใหม่ๆนะครับเรามีเขาเรียกผมเพิ่งได้สับมาจากคนจีนเมื่อกี้เขาเรียกเป็นเออร์บันสปอร์ตพวกแบบไอ้บาส3คนพวกปีนผาพวกอะไรกีฬาที่คนในเมืองที่เล็กๆเนี้ยเราก็ทำเพิ่มเปิดสควอชคอร์ตเงี้ยนะครับสนามสระว่ายน้ำเนี่ยปีหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นสระเกลือนะฮะเพื่อให้มันให้ทันสมัยนะครับเพื่ออยู่ในกระแสหลักทุกวันนี้มีคนใช้นะฮะแต่ว่าต้นทุนในการดูแลสูงมากที่เนี่ยเปลืองค่าไฟ 300,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วผมเก็บตังค์ไม่ได้อ่ะแต่มันต้องบริการสังคมนี่ฮะก็เนี่ยเป็นงานของผมคือทำสนามให้ดีเพราะว่าคนทุกคนที่เข้ามาใช้สนามเนี่ยเขาจะทุกคนต้องการอะไรความสะอาดปลอดภัยด้วยนะครับฟิตเนสข้างๆเนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยนะครับเราก็ใช้เครื่องอย่างดีนะครับคือเรามีสแตนดาร์ดของเราเป็น KPI ว่าปีหนึ่งเราต้องจัด international event กี่ครั้งมีคนเข้ามาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับนั่นเป็นเหตุให้ที่ผมต้องสนับสนุนทีมแบงกอกยูไนเต็ดให้เขาเข้ามาใช้ว่าจะดรอคนมาสนามเยอะมาใช้เนี่ยพวกร้านค้าอะไรเขาก็อยู่ได้นะต้องการให้เป็นชุมชนเราคิดว่ากีฬานี้นะครับมันไม่ใช่เพื่อการแข่งขันความเป็นเลิศอย่างเดียวนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมสังคมเนี่ยเราส่งเสริมทั้งสองอย่างนะโดยเราเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่องเป็นเลิศเนี่ยเราคือสนับสนุนสมาคมวันนี้มีสมาคมกรีธาอยู่ที่เรากระโดดน้ำซอฟบอลนะฮะที่เขาอยู่ประจำเลยนะฮะเขากรีธานี่ตั้งออฟฟิศอยู่ที่นี่เลยนะครับที่เขาเข้ามาใช้กันอยู่ประจำเป็นกีฬาใหม่ๆเด็กยังมีเล่นสเก็ตบอร์ดรุนแรงคือเรามองกีฬาเนี่ยมองในกรอบของธรรมศาสตร์เลยนะฮะคือหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าสังคมมันจะสงบสุขเนี่ยคนต้องเชื่อมันในกติกาคนเล่นกีฬาเนี่ยเป็นคนต้องเคารพกติกาเป็นคนที่รู้แพ้รู้ชนะอันนี้เขาสอนตั้งแต่สมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแล้วนะครับไม่ใช่แพ้ก็ด่ากรรมการนะครับสอนให้แพ้เป็นชนะเป็นนะครับก็สอนให้คิดนอกกรอบนะฮะคือกีฬาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นแบดมินตันฟุตบอลวอลเลย์บอลเรามีกีฬาใหม่ๆให้เล่นเราพยายามเติมเข้ามาเนี่ยเราพยายามใช้กีฬาเนี่ยเป็นในการสร้างคนเข้ามาด้วยแล้วมีพายคายักนะพายเรือนะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับสควอชเพิ่งเปิดปีนี้นะครับตอนนี้ผมทำสนามยิงปืนแต่นี่ผมจะทำสนามยิงธนูเพิ่มนะครับนั่นคิดพยายามคุยจะเป็นคอมเพลตศูนย์กีฬาไม่เราเป็นศูนย์กีฬาอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เป็นศูนย์กีฬาที่มีชีวิตไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยู่ต้องทีมชาติอยู่ต้องเก่งจริงจะมาเล่นได้ใช่ไหมชาวบ้านทำได้แต่วิ่งรอบน้ำบอลไม่ใช่อย่างนั้นคือทีมชาติอยู่กกท.เดินกันวุ่นวายไปหมดแต่ทีเนี้ยอาจจะไม่ใช่ทีมชาติทั้งหมดอาจจะเป็นคนธรรมดาต้องคนธรรมดาเล่นนักศึกษาเล่นได้คนท่าโขลงคนปทุมธานีมาเล่นเราคิดถึงเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือแบบแผนของเฮียที่มาวางใน5ปีที่ผ่านมาครับ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 โค้ชต้องมีอะไรไอเดียเยอะต้องทำไม่ก็ต้องทำอะไรใหม่ทุกปีนะฮะเราไม่ใช่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะก็ต้องเป็นคนสร้างทำนู่นทำนี่โดยคิดถึงเหตุผลคิดถึงงบประมาณให้ดีนะฮะสุดท้ายครับเราอยู่ในคือเราพูดเรื่องฟุตบอลครับเป็นกระแสหลักที่ทั่วโลกยอมรับโดเมผมเห็นมาแป๊บนึงนะครับนักศึกษาจะบอกว่าไงดีทีมอาชีพนะเอาพูดว่าทีมอาชีพพยายามทำอาชีพซึ่งหลายมหาลัยเนี่ยเขาก็จุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็มีแมตช์เตะอยู่แล้วครับแต่โดมเนี่ยตกชั้นลงไปแล้วยังไงต่อครับสำหรับฟุตบอลคือเหนื่อยมากนะฮะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเหนื่อยเพราะว่าคือมันเปลี่ยนไปนะสมัยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมรู้การเวลามันเปลี่ยนไปก็คือสมัยก่อนมันดีกว่านี้นะฮะผมว่าการปรับลีกอะไรสมัยนี้มันไม่ค่อยเสริมกับทีมระดับล่างนะฮะสมัยเป็น
หลีกภูมิภาคอะไรเงี้ยนะครับโอกาสขึ้นคนเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องมีคนดูมันต้องมีสื่อช่วยลงอะไรพวกนี้ฮะพอหลังๆเนี่ยด้วยระบบใหม่เนี่ยคือมันคงเป็นหลีกเดียวในโลกมั้งครับที่คนอื่นเนี่ยเขามีแต่อัพชื่อมันดูดีขึ้นเมื่อก่อนผมอยู่หลีก2วันดีคืนดีผมอยู่หลีก4เฉยอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรแล้วก็ในความเป็นมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปทุ่มทุนมากได้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยเอาเงินมาทำอะไรหลายอย่างนะครับเลยก็บอกน้องๆว่าใช้ฝีมือเต็มที่ไม่ทุ่มเงินแล้วแต่ก็คือยุคมันเปลี่ยนไปใช้เด็กเล่นก็ยังสามารถส่งทีมเข้าไปแข่งได้ก็แข่งได้ที4แล้วก็ดูได้2ปีแล้วก็สู้เขาไม่ไหวสู้เขาไม่ไหวก็มาแข่งกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะนะครับแต่ว่าทางสำนักงานก็ยังซัพพอร์ตเขาอยู่พยายามจัดแมตช์เขาแข่งแต่ว่าคงไม่เป็นแบบอาชีพละนะฮะก็แต่ว่ามหาลัยมีอยู่อะไรยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่แล้วก็จัดนู่นจัดนี่ยังแต่ไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพก็คือผมมันก็คนละวิถีอ่ะคนละวิถีแต่ว่าไม่เราไม่ทิ้งก็มาทำทีมฟุตซอลเองซึ่งใช้เงินน้อยกว่านะแล้วเด็กก็เด็กก็โอเคด้วยเด็กก็เก่งนะฮะเราเข้าใจในฟุตบอลอาชีพนะว่ามันยังไม่ได้เติบโตเต็มที่มันก็ไม่เต็มร่างครับใครมาทำบอลมีแต่โยนเงินทิ้งอยู่ใช่ใช่แล้วผมก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เงินจากส่วนกลางมหาลัยนะครับแล้วก็ต้องผมก็ต้องไปหาสปอนเซอร์หาเองครับซึ่งมันเหนื่อยมากคือเราไม่มีของขายอ่ะคือทำเป็นสปอนเซอร์สมัยหลีกภูมิภาคยังมีถ่ายทอดมีสื่อลงตอนนี้มันไม่มีพอไม่มีแล้วก็อย่างที่คุณรู้กันทีมอย่างนี้มันไม่ค่อยมีคนดูมันไม่เหมือนทีมจังหวัดใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กเตะกันคนยังดูเลยจังหวัดยังเหนื่อยเลยใช่ไหมทีมองค์กรใช่ไหมเมื่อก่อนโอ้โหอย่างพวกลำพูนและยองอะไรแบบคนดูกันแน่นอย่างเงี้ยสมัยนี้ตอนเหลือไม่กี่จังหวัดที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าสภาวะมันไม่เอื้อเขาผมแต่ผมเข้าใจเขานะมันแค่เลือกคนละทางนะครับเขาก็มีภารกิจแต่ว่าโอเคเราคิดไม่ตรงกันผมก็ถอยตัวออกมาดีกว่านะครับก็มาส่งเสริมระดับเยาวชนทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายนะครับฮีเลียก็ยังคงบริหารงานมอธรรมศาสตร์ที่นี่อยู่ครับครับแล้วก็รอดูผลงานเฮียต่อไปว่าเฮียจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เล่นครับผมครับผมวันนี้นะครับซูเปอร์ซาวด์ทีวีขอบคุณเฮียเหลียงมากนะครับยินดีครับยินดีครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย3 โมงที่ทีสปอร์ตนะครับวันนี้ผมกับเฮียเหลียงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ